วันนี้จะมาลอง Osmo Pocket เพราะว่าร้านกาแฟนี้รถสวยเยอะเหลือเกินนะฮะบรรยากาศแบบนี้ถ่ายรถสวยๆแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะก็อยากจะรู้เหมือนกันอากาศวันนี้เย็นนะเช้านี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:45 นาทีอุณหภูมิอยู่ที่12องศาพี่เป๊กอยู่นะพี่เป๊กกำลังตามมาไปดูหน้าร้านกันดีกว่าว่ามันมีรถอะไรบ้างมาร้านนี้วันอาทิตย์นี้ก็ต้องสุ่มเลยนะว่าเราจะเจอรถอะไรบ้างไม่ต้องรอแบบว่ามีมีตติ้งจัดงานคือเรามาได้ทุกอาทิตย์แล้วก็บรรยากาศดีๆมายืนคุยกันมาแฮงเอาท์นะแล้วทุกคนที่นี่ก็เป็นมิตรโอ้โหพี่หล่อมาเลยโอเคมาครับไม่เป็นไรครับขาสั้นเลยนะวันนี้ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวเลยขาสั้นชิวของใหม่ใหม่ครับลองดูพี Good. เห็นคันนี้แล้วนึกถึงพี่เพชรจ้าเพิ่งจัดมาสีแดงบอกไฟตาปือกำลังฮิตคันนี้เป็น 180SX ช่วงนี้ลมแรงฮะตัดกลับมาที่โซนี่ก่อน Good to see you again Yes, sir. Mr. Danny มาสแตงปีโคตรเก่าเลยแต่ใส่เครื่องใหม่เข้าไปล้อของอะไรครับไม่รู้เหมือนกันเหมือนลายไปเหมือน BBS LM นะครับอันนี้เป็นเครื่องของมาสแตง GT ตัวปัจจุบันเลยนะเ
ังไงแล้วใครที่มีโอกาสได้มาฮิลสตันหรือว่าใครที่เพิ่งมาอยู่ใหม่สนใจอยากจะมาดูรถสวยๆบรรยากาศดีๆทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็ที่ร้านกาแฟคาตาลิน่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมใส่ที่อยู่ให้แล้วกันนะรอบนี้ดูที่อยู่ได้แล้วก็มาเลยครับกาแฟก็อร่อยขนมปังก็อร่อยอร่อยเดี๋ยววันนี้เราก็จะตามหาโลเคชั่นในฮิลสตันเจ๋งๆถ่ายรูปรถก็ถือโอกาสได้ลองออสโบพ็อกเก็ตฝึกมือยังไม่ค่อยชินกับมันเท่าไหร่รู้สึกแบบมันงงๆอ่ะไม่ชินมือนะเพราะชินกับการถือแล้วก็เล็งด้วยสายตามากกว่าผมไม่ได้แพ้ AE นะพี่ก็อดอาร์มก็อดอาร์มเขาแค่อ้วกอายุเยอะอายุเยอะ ทำไมต้องสร้างตัวละครมาให้เป็นอย่างนั้นด้วยไม่เข้าใจเมื่อไหร่จะดรอปลงอ่ะพี่มีสปริงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีของเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนี่ฮะคนนี้ก็เดี๋ยวขึ้น IG ให้รอบนึงตามนี่เขาชอบถ่ายรูปมากๆกล้องบางตัวเขายังใช้เป็นฟิล์มอยู่แล้วก็ต้องส่งไปที่ไหนนะแคลิฟอร์เนียใช่เดี๋ยวนี้มันไม่มีที่ล้างในเมืองแล้วไม่มีแล้วเนาะมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วอะปิดไปหมดแล้วก็ต้องส่งไปล้างที่แคลิฟอร์เนียแล้วล้างแล้วเขาก็ส่งกลับมาเป็นไฟล์ดิจิตอลส่งเป็นไอ้ฟิล์มให้ด้วยครับยอมใจเลยคือถ่ายไปเนี้ยไม่รู้นะว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นประมาณอาทิตย์นึงช่วงนี้น้ำมันถูกครับดีใจออกมาซิ่งได้น้ำมันถูกลงเยอะเลยเติม93นี้ตอนนี้ 2.99 ต่อ1แกลลอนนะ2เหรียญ99ต่อ1แกลลอนตีซะ3จริงๆบางที่บางปั๊มอาจจะถูกกว่านี้หน่อยนึงก็ได้ตอนนี้ก็11แกลลอนนะ11แกลลอนกว่าๆก็33เหรียญจุด47เซนแล้วก็มาปั๊มน้ำมันแบบนี้บรรยากาศมันได้สวัสดีครับพี่ทาคุมิเป็นพ่อทาคุมิอ๋อเป็นพ่อทาคุมิอันนี้แต่งรถให้ลูกเสร็จแล้วใช่ไหมฮะบรรยากาศมันได้มากเลยปั๊มแบบนี้โอ้โหนี่ถ้าพี่ดรอปรถเรียบร้อยแล้วจะสวยเลยเนี่ยมาถึงวิวสวยๆนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นจุดแรกที่เรามาในวันนี้อยู่ใกล้ๆร้านกาแฟนะร้านกาแฟจะอยู่ถัดไปอีก1บล็อกตรงนี้นะฮะเท่านั้นเองใกล้ๆกันเลยแล้วก็ตรงนี้เคยเป็นที่จัดงานของซูเปอร์สตรีทเมื่อปีที่แล้วนะเป็นโรงเบียร์นะครับโอ้โหพี่ถ่ายไปเยอะเลยปั๊มน้ำมันสวยว้าวดูภาพที่ออกมายังไงแล้วติดตาม IG พี่เป็กได้แล้วกันนะ เข้าไปดูใน IG พี่เป็กเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ Osmo Pocket อีกรอบนึงนะฮะตอนนี้เรากำลังเล่นกับโลเคชันนี้อยู่นะฮะแล้วก็จัดองศารถนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่มีกล้องโปรนะมือถือเราก็อาจจะถ่ายลำบากหน่อยแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ข้อเสียของรถพี่เป๊กก็คือพี่เป๊กยังไม่ได้ไปโหลดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ่ายมุมต่ำเนี่ยเราจะเห็นว่ารถพี่เป๊กลอยมาก มันก็เลยเป็นเกณฑ์บังคับงานก็จะยากขึ้นมาหน่อยเพราะเราต้องถ่ายแบบสูงขึ้นอย่างเดียวเป็นมุมกดแบบนี้นะเพื่อให้รถพี่เป๊กดูไม่ลอยจนเกินไปมีที่ไหนอีกไหมฮะหลังตึกเนี่ยสวยไปเราไปกันพี่ไปดูเดี๋ยวผมขับตามไปครับได้ครับออกถนนใหญ่เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวตามมาแล้วกันครับน้องแบงค์ครับน้องแบงค์ที่อยู่สตรีทเมทัลน้องแบงค์ที่เป็นช่างภาพนะฮะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวฮิลสตันเมื่อกี้พี่เป็กลั่นแล้วเดี๋ยวออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ก็ได้นะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปผมชอบครับคือน้องเป็นคนมีฝีมือจริงๆยอมรับผมก็เรียนด้านพวกนี้มาโดยตรงนะแต่ผมก็ยังไม่เก่งเท่าน้องเลยนะ ไปที่หนึ่งก่อนโอ้โหอ
มีคนมาถ่ายแฟชั่นตรงนี้ด้วยยืนถ่ายกันอยู่ตรงนั้นนะมีฟงมีไฟเรียบร้อยมีคนมาถ่ายแฟชั่นตรงนี้ด้วยพี่มีโปรดักชั่นมาถ่ายโลเคชั่นสวยฮะสวยสวยสวยข้างหน้าได้เป็นอาร์ตมิวเซียมครับถ่ายแบบวิ่งตามรถพี่เป็กไม่ได้ออกกำลังกายนานเหนื่อยวิ่งตามไม่รู้ว่าภาพจะออกมาเป็นไงแต่ลองวิ่งจริงๆวิ่งแบบถือไม่ค่อยนิ่งด้วยเรามาดูกันว่าภาพใน Osmo Pocket เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฉากวิ่งตามรถทฤษฎีผมจะถูกต้องหรือเปล่าที่ว่าจะเอากล้อง Osmo Pocket เก็บไว้ถ่ายในกรณีแบบอย่างเงี้ยต้องรอไปดูตอนตัดต่อพี่โอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายกันกลับสวัสดีครับพี่เป๊กสวัสดีครับไงเจอกันเจอกันใหม่ปีใหม่ไปไหนบอกผมด้วยได้ครับเมอร์รี่คริสต์มาสล่วงหน้าเมอร์รี่คริสต์มาสครับจะกลับแล้วนะพี่เป๊กบอกขออีกสักรูปติดใจไปจริง วิววันสวยพี่พอดีเห็นทางรถไฟแล้วนึกถึงทาคุมิตอนอกหักนะครับอันนี้พี่ไม่ได้อกหักใช่ไหมฮะโอเคครับไปละออกทางไหนเนี่ยพี่ซ้ายขวาขวาไปไปซ้ายทางเดิมดีกว่าจำง่ายดีเอาพี่จันใช่ครับชิลเลยได้